เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้อรักซ่าเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้ผมจะพามาอยู่กับเกม Call of Duty Mobile กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำในส่วนของโปรแกรมจำลองที่เอาไว้เล่นบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็เล่นตัวเกม Call of Duty ได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าโปรแกรม Tencent Game Buddy นั่นเองนะฮะก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้เล่นเกม PUBG Mobile แล้วก็เกมอื่นๆอีกหลากหลายเกมเลยนะครับซึ่งมันจะตั้งปุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลมากๆนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Tencent Game Buddy หรือ Game Loop ก็ได้นะครับมันจะขึ้นมานะฮะแล้วก็กดติ๊กเข้ามาแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวโปรแกรมให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็จะมาขอบอกตรงนี้ว่าไม่ต้องมีดราม่าใดๆนะครับเพราะว่าอันนี้ตัวโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งแยกย่อยไว้เลยว่าใครที่เล่นบนคอมจะเจอกับบนคอมเท่านั้นย้ําว่าเจอกับบนคอมเท่านั้นถึงแม้ว่าเพื่อนของคุณจะเล่นบนมือถือแล้วมาเล่นกับคุณมันก็จะเจอคนบนคอมเท่านั้นนะครับอันนี้ทางเพจทางการเขาแจ้งมาเรียบร้อยนะครับว่ามันไม่มีทางเจอกับคนเล่นบนมือถือแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้ข้ามไปนะฮะทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาของเจ้าโปรแกรมเป็นแบบนี้ฮะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ก็มันจะมีให้เราไปกดตั้งคงตั้งค่านู่นนี่นั่นครับเนี่ยตรงนี้ด้านบนสามขีดตรงนี้นะฮะกดเข้ามาที่ตรงตั้งค่านะครับมันก็จะมีนะให้เราเลือกปรับนะครับระบบต่างๆของตัวเกมนะฮะเราจะปรับให้มันแบบเป็นโหมดประมาณไหนยังไงนะครับรวมถึงความละเอียดนะฮะของตัวแอปด้วยนะครับหน่วยความจำ CPU นะความละเอียดของหน้าจอหรือในส่วนอื่นๆนะเสียงเข้าเสียงออกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นมันอยู่ระดับไหนนะครับก็ปรับให้เรียบร้อยนะฮะเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความละเอียดของตัวเกมนะครับผมขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะนะครับอ่ะกดบันทึกไปทีนี้เนี่ยเราจะโหลดเกม Call of Duty ยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแล้วมันหาไม่เจอนะฮะมีเกมหลากหลายเลยนะเห็นไหมมีให้เล่นหลากหลายเกมมากๆนะครับก็ทุกเกมมันจะตั้งปุ่มไว้ให้หมดแล้วนะครับผมเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเล่นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาโหลดเกม Call of Duty กันนะครับก็ถ้าเกิดไม่เจอหน้าแบบนี้นะก็ให้เข้ามาตรงนี้ครับกดเสิร์ชเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Call of Duty นะฮะปุ๊บนี่พิมพ์เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้มาครับให้กดติ๊กเข้าไปนะฮะแล้วก็มันจะมีขึ้นมาเลยนะครับว่าให้เราดาวน์โหลดได้นะครับแนะนำว่าให้ไปดูให้มันเป็นตราของการีนาด้วยนะเพราะถ้าไม่เป็นตราการีนาเนี่ยมันจะอยู่เซิร์ฟอื่นนะครับไม่ใช่เซิร์ฟที่มันจะสามารถเล่นกับเพื่อนคนไทยเราได้นะฮะเอออ่ะทีนี้ก็ทำการดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็กดเริ่มเกมเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวเกมว่ามันจะเล่นได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับอ่ะกดเริ่มครับผมอ่ะกำลังสตาร์ทนะครับตอนนี้มาแล้วฮะนี่มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับก็เหมือนกับเราเล่น PUBG Mobile นั่นแหละนะฮะใครที่เล่นโปรแกรมนี้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้นะในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับผมทีนี้มันจะขึ้นตัวปุ่มต่างๆมาให้นะครับเห็นไหมมีพวกบอกนะครับว่ากระโดดตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็จะมีปุ่มแจ้งไว้ให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้ามาตรงนี้นี่มันก็จะมีให้เราแบบว่าเลื่อนตั้งค่าได้หมดเลยครับแค่กดติ๊กไปนะมันก็จะตั้งค่าให้หมดนะเราจะใส่ปุ่มไหนอะไรยังไงนะครับก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเกิดโอเคตรงนี้แล้วก็กดบันทึกปึ๊บเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอก่อนนะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็กําลังที่จะเข้าไปข้างในตัวเกมแล้วนะฮะนี่เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้คือตัวละครของผมนะครับที่ผมสร้างไว้แล้วก็เล่นไว้อยู่แล้วนะครับนี่ภาพเกมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าภาพยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็มาปรับตรงเซตติ้งตรงนี้ดีนะครับนี่เข้ามาแล้วก็ปรับพวกเซตติ้งพื้นฐานพวกกราฟิกต่างๆก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะฮะอยู่ที่เครื่องเราด้วยนะครับว่าจะปรับได้แค่ไหนนะครับอันนี้ผมปรับกราฟิกได้สูงสุดเลยนะครับนี่ผมปรับทุกอย่างให้มันแบบเต็มที่หมดแล้วนะฮะนะก็ปรับเอาเลยความไวเมาส์อะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ปรับเอานะฮะแล้วแต่ว่าเราจะชอบชื่นชอบแบบไหนนะมันอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนนะครับอันนี้ผมไม่ขอบอกไม่ขอสอนอะไรแล้วกันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะฮะมันไม่เหมือนกันนะครับก็ตั้งค่าไปเลยภาษาก็มาเปลี่ยนได้ในนี้นะครับในโปรแกรมนะครับผมเรียบร้อยเนาะตรงนี้นะครับการควบคุมก็ปรับได้เลยนะว่าจะเอาควบคุมยิงแบบไหนยังไง
นะผมเล่นในคอมผมก็จะแบบกดยิงแบบเองดีกว่านะครับดีกว่าให้มันแบบว่าเล็งแล้วยิงให้นะครับมันรู้สึกว่าบางทีมันไม่ยิงอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองไปเล่นสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์เนาะมาจัดไปนี่มาเลยแล้วก็ลงจัดอันดับเลยแล้วกันนี่มา Let's go กดเริ่มเกมครับผมมาดูกันว่ามันจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับ เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่อยากจะเอามาแนะนำกันนอกจากว่าเป็นโปรแกรมน็อกหรือว่าบูสแต็กอะไรเงี้ยนะฮะโปรแกรมนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับย้ำว่าทุกๆโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมจำลองบนคอมพิวเตอร์จะเจอคนที่เล่นบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นไม่เจอคนเล่นบนมือถือนะครับย้ำนะนะฮะผมว่าจะคงไม่มีดราม่าเอ้ยโกงชาวบ้านเขาโน่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะฮะย้ำอีกรอบนะมาจัดไปดูดิเห็นไหมลื่นไหมภาพก็สวยเลยฮะเห็นไหมชัดครับแล้วก็จะมีเสียงปุ่มแบบว่าผมกดด้วยนะคีย์บอร์ดผมใช้คีย์บอร์ดว่ามีเสียงนะต่อไปลื่นนะลื่นไหลโคตรลื่นอ่ะบอกเลยนี่นี่โอ้ยิงไม่ตายโอ้โหตายแล้วมาไปต่อเอาใหม่โอ้โห2ต่อ7งานเข้าฮะทุกคนที่เล่นอยู่เนี่ยคือจะอยู่บนแบบว่าโปรแกรมจำลองหมดเลยนะไม่มีคนที่เล่นบนมือถือนะครับนอกจากว่าเพื่อนของเขาจะเล่นมือถือแล้วเข้ามาเล่นด้วยแค่นั้นนะฮะยังยิงใครไม่ได้เลยว่ะหุ้ยไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ว้าวว้าวมาแล้วมันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นโอ้นี่นี่มีกระโดดมีกระโดดเดี๋ยวก่อนหลบก่อนหลบก่อนนิดนึงเดี๋ยวตายฮะปึ๊บเฮ้ยโอ้โหมาจากตรงนี้เลยอ่ะมาสวยงานครับผมเพื่อว่าแผนที่นี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบอีกแผนที่หนึ่งมากกว่านะจะกระโดดจะกระโดดเขาว่ามีโอ้โหตรงนี้ครับผมนี่ทุกคนจะเล่นแบบถนัดกันพอสมควรนะเพราะว่าเล่นอยู่บนคอมนะเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นตรงนู้นปุ๊บวิ่งออกมาสายแจกนี่อยู่ข้างกลางด้วยโอ้ตัวนึงเดี๋ยวต้องไปจัดการตรงนั้นอันนี้น่าจะครบ40ตัวมั้งนะฮะแล้วก็จะเสร็จสิ้นทีมผมน่าจะแพ้แล้วแหละนะครับไม่น่ารอดโอ้ยหลบได้อีก Reloading. นี่ไงนี่ไงโอ้โหปืนเขาแรงนะใช้ปืนไฟด้วยปืนไฟผมยังไม่ขึ้นเลยTarget down. Reloading. ปุ๊บปุ๊บทั้งแน่เลยอ้าวโดนปืนไฟจัดไปครับผมวิ่งมาวิ่งมาอ๋อพอดีครับผมฝั่งนั้นชนะฮะก็40ต่อ25ครับเห็นไหมเล่นลื่นไหลไหมเป็นโปรแกรมที่น่าเล่นมากแล้วเราเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งปุ่มอะไรที่มันยุ่งยากแล้วครับว่ามันตั้งปุ่มไว้ให้หมดแล้วก็เหมือนกับการเล่น PUBG เล่นเกมอื่นๆนั่นแหละนะมันตั้งไว้ให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาแนะนำนะฮะว่าโปรแกรมที่จะเอามาเล่นบนคอมพิวเตอร์เนี่ยอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าเล่นก็คือโปรแกรมนี้เลยครับ Game Loop นะครับผมใครสนใจก็ไปโหลดมาเลยนะครับมีให้โหลดติดตั้งนะฮะโหลดง่ายๆติดตั้งง่ายๆสบายๆด้วยนะครับคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปในส่วนของการแนะนำโปรแกรมการเล่นเกมนี้นะฮะอยากจะให้มาเล่นกันเยอะๆครับบนคอมพิวเตอร์นะ
ย้ำอีกรอบนะครับย้ำอีกรอบเลยว่ามันไม่เจอกันกับคนที่เล่นบนมือถือนะครับก็คือคนที่เล่นบนคอมพิวเตอร์ก็จะเจอกันกับคนที่เล่นอยู่บนคอมเท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงใครที่อยากจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้นะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับผม